ื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่หาเดือนมีนาเนาะค่ะพวกน้ำก็ได้ขนของที่จะไปอยู่เข้าไปบ้านหลังใหม่เนาะค่ะเนาะต้องบอกแบบนี้แล้วก็คนเป็นบางส่วนเนาะค่ะเพื่อที่ว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นการเสาร์อาทิตย์หน้าจะเป็นการค้นครั้งยิ่งใหญ่เนาะค่ะครั้งสุดท้ายก็คือพวกน้ำต้องเช่ารถบรรทุกเพื่อที่จะค้น2มื้อเนาะค่ะเนาะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ที่12กับ13มีนาเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ก็เอาลูกๆมานําเนาะค่ะมื้อนี้ว่าตั้งใจว่าจะนอนอยู่นี่เด้อค่ะจะนอนอยู่บ้านหลังใหม่นี่เนาะค่ะเนาะก็แต่จังได๋เบิ่งนอนจังได๋เดี๋ยวน้ํา15เบิ่งอีกเทื่อเนาะค่ะตอนนี้ก็ขับรถมาได้จะ2ชั่วโมงแล้วค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะเอาเดี๋ยวติดตามกันเด้อค่ะเด้อว่ามื้อแลงพวกน้ําสิกินจังได๋นอนจังได๋เนาะค่ะเนาะเอาเพื่อนๆนำมาหอดบานตะโดดแล้วเนาะค่ะนำกลับมาทำความสะอาดมาถูแล้วก็มื้อนี้กะว่าจะนอนนี่เนาะค่ะตอนนี้ก็จะ4โมงแรงกว่าจะ5โมงแรงแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้พวกนำกะทุกสิ่งก่อไฟก่อฝิงไฟเนาะค่ะเราสามีนำแล้วเบิ่งทีวีเนาะค่ะว่ามันสิเบิ่งได้บ่ว่าซั่นเด้ลูกๆนำก็ออกไปเล่นเนาะค่ะเนาะพวกนำกะเฮ็ดโต๊ะเฮ็ดหยังกะนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะไอ้ตัวเอาไว้ถ้านั่งกินเขาตอนแรกเนาะค่ะเนาะกะนั่นแหละค่ะแล้วลูกๆน้ำก็ล่มเย็นๆค่ะมื้อนี้เพื่อนๆลูกๆน้ำเขาเจ้าก็เล่นอยู่นี่แหละค่ะติดถือใจร้ายว่าซั่นวันแรกก็จะกินฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่าอักเกรดเนาะค่ะเนาะก็คือจะเอาชีสยืดได้มั้ยคะชีสยืดยืดเท่าใส่มันจะมีเครื่องเฮ็ดความหอมแล้วก็กินกับพวกแฮมสดแฮมสุกแฮมสดเนาะค่ะเนาะเขาสิเอิ้นว่าจัมบงฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่าจัมบงนี่ก็คือจัมบงดิบเนาะค่ะแล้วก็จัมบงคุยก็คือแฮมสุกเนาะค่ะเนาะลมเย็นๆค่ะมื้อนี้ฮัลโหลทียาชิเทคอนตังโอจูคอนตัง Yes I'm content ฮะ Yes I'm content I'm content ดีใจไหม I'm content ดีใจไหมดีใจไหมดีใจมากมากไหมดีใจมาก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 นั่นแหละค่ะเอ้าจังได้กินข้าวแรกแล้วน้ำจะพาเพื่อนๆเบิ่งแล้วค่ะว่าเนาะกินพวกน้ำเป็นอีกอย่างเนาะค่ะเอ้าบอกว่าอาจจะได้เบิ่งหรือบ่ได้เบิ่งเพราะว่าสามีนําเราบ่ค่อยมักให้นําถ่ายวิดีโอกับเราเนาะค่ะเนาะสิชอลี่เฮ้ยจะขี้มูกI'm
เพื่อนๆอันนี้เป็นเต่าฟื้นเนาะค่ะเนาะน้ำแน่ต้มมันฝรั่งชั่วโมงนึงแล้วเพื่อนๆบ่ทันได้เดือดอยู่จนทุ่มนึงแล้วนี่หิวข้าวก็หิวเมื่อยก็เมื่อยถามมันฝรั่งสุกเนาะค่ะเนาะเตรียมชีสไว้แล้วเด้อันนี้เป็นชีสชีสยืดเนาะค่ะเนาะเฮาก็ใส่เขาก็จะใส่ตัวนี้เนาะค่ะนะจะเป็นตัวเขาก็ใส่ยังสี่เขาก็ไปใส่เครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องทำความห่อนเนาะค่ะนะเขาก็ไปใส่แบบนี้ให้เขาห่อนเนาะค่ะพอเขาห่อนใส่เขาก็จะยืดยืดเนาะมืดเลยค่ะข้างนอกอุ่นอุ่นใต้เตาผิงอุ่นอุ่นทานนี่น้ำซื่อซื้อไม้ฟื้นมา1ถุงเนาะค่ะ10ยูโรหมดแล้วแต่ว่าพวกน้ําเปิดเครื่องทําความห่อนแล้วล่ะค่ะอยู่นี่ใส่อยู่นี่ใส่เครื่องทําความห่อนโดยใส่น้ํามันเนาะค่ะเนาะก็ประหยัดกว่าใส่แก๊สเนาะค่ะนั่นล่ะน้ําจะบอกว่าเบิ่งนึงนี่มีหมาขึ้นมาหมาขึ้นมาบ้านย่างผ่านตรงนี้เนาะเดชชูยังผ่านมากนะมันเรียกว่าเอามาผู้ใดมาๆมาเพื่อนบ้านเนาะค่ะมาเพื่อนบ้านพากันหิวข้าวเอาค่ะเพื่อนๆอย่างที่น้ำบอกเนาะมันเป็นซัมบองมันก็เป็นชีสยืดแบบนี้นะคะนี่จะเป็นมันฝรั่งนะเพื่อนๆมันเป็นเครื่องก็เปิดเครื่องปลาอย่าดิซับโอโต้โบล่ะก็อย่าดิซับโอโต้โคตรโคตรโบเพื่อนๆน้ำตื้นแล้วเด้อค่ะตอนนี้ 7:00 นกว่าแล้ว 7:00 นเช้าเนาะค่ะเนาะน้ำนี่ปวดหลังเนาะนอนที่นอนล่มอ่ะน้ำปวดล้างน้ำแทบจะไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนดิ้นอยู่นั่นแหละแล้วดิ้นแต่ได้เสียงมันก็ดังก็คัก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 แล้วสามีก็แบบมาเบียดห้องสินะเบียดแล้วจนแบบน้ำบุกเป็นแต่นอนเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเนาะค่ะเสร็จแล้วน้ำเลยเปิดไฟเนาะค่ะน้ำได้เห็นว่าสามีน้ำมานอนแบบครึ่งของน้ำอ่ะแบบมันก็นอยอยู่แล้วเนาะค่ะน้ำเลยบอกสามีหยับไปถ้าพี่นางก็เล่นหยับก็เล่นนอนสบายขึ้นแน่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายขึ้นหลายเนาะค่ะเนาะแนะนำจะให้เพื่อนๆเบิ่งนาฬิกาเรือนนี้เนาะค่ะเป็นนาฬิกาแขวนผนังเนาะค่ะเนาะซึ่งนางจะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาของยายาพญเมงเนาะค่ะเนาะยาพญเมงก็คือเป็นแม่ของพ่อเราเนาะค่ะเนาะซึ่งก่อนเพิ่นจะเสียน่ะนางก็เคยเห็นเนาะค่ะเนาะตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยที่ยาแบบมันยังน้อยอยู่เพื่อนๆที่ยังน้อยอยู่ก่อนยาจะเสียเนี่ยยายเมงกับลูกเอ้ยยายเมงกับแม่เราน่ะไปเยี่ยมยาแล้วก็บอกว่าแล้วยาได้ถามว่าถ้าอยากได้อย่างบ่ว่าฉันได้ถามสามีน้ำนะสามีน้ำได้ว่าฉันอยากได้อย่างเดียวก็คือนาฬิกาเรือนนี้ว่าฉันถ้าเธอเป็นยังไปถ้าเธอยกให้ฉันฉันจะดีใจว่าฉันแล้วได้บอกแล้วได้บอกกับลูกสาวอีกคนนึงเนาะค่ะซึ่งเป็นพี่สาวของยายเหม่งเนาะค่ะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของย่านเด้อเป็นของพ่อยายเหม่งก็ตอนเราเสียนี่ป้าเล่าน่ะพี่สาวของพ่อเล่าน่ะก็ได้เก็บไปให้เนาะค่ะก็ได้ห่อไว้อย่างดีล่ะพวกน้ำก็ได้เอามาใส่จนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าพวกน้ำได้ตั้งเวลานะพวกน้ำบ่ได้ตั้งเวลาเนาะค่ะเคยตั้งแล้วมันตั้งบ่ได้เนาะค่ะมันตั้งบ่เป็นก็เลยบ่ได้ตั้งก็เลยเอาแบบตั้งโชว์เฉยๆเนาะค่ะเนาะมันบ่เคยตีจักเทื่อได้เพื่อนๆบ่เคยตีบ่เคยดังเนาะมันเคยดังอยู่ตรงต้
โดนแล้วค่ะแล้วมันก็ดังแบบว่าตรงเวลาพวกน้ำก็ได้บดตังพวกน้ำก็ได้เอาแบบเอาดึงสายยังออกสินะบ่ให้มันดังเพราะว่ามันดังบดตรงเวลาเออทำไมไม่ว่าฮะอาตังกับป้าตังปัจจุบันพวกน้ำก็เลยเอาแค่ตังโชว์ไว้บ้านแขวนไว้บ้านซื้อบอกให้ดังจักเจือน้ำจะบอกว่าน้ำเนี่ยจะขนมาเนาะค่ะน้ำเลยห่อน้ำเลยตังไว้ในห้องเนาะค่ะเนาะห่อก็คือตังเอาตังไว้ในกล้องตังไว้เพื่อที่จะเตรียมย้ายออกมาเนี่ยแล้วมันก็บ่ดังนะเพื่อนๆมันบ่ดังนะจนถึงมือพวกน้ำย้ายคือวันอังคารที่แล้วมันพอที่พวกน้ำมาเซ็นสัญญาพวกน้ำก็ขับรถมาได้ระหว่างทางอ่ะมันได้ดังขึ้นตุ้งตุ้งตุ้งขึ้นเนาะค่ะน้ำก็ไม่ได้นับดอกว่าจักเทือสามีน้ำได้ยินว่ามันเสียงอีหยังว่าซั่นเด้อน้ำเลยบอกว่าเสียงโบสถ์อยู่ข้างๆเพราะว่าพวกน้ำขับใกล้โบสถ์ลูกๆตื่นพวกน้ำขับใกล้โบสถ์เนาะค่ะแต่น้ำมีความรู้สึกว่าโบสถ์อีหยังมันก็ตั้งดังติดหูน้ำมึงสินะมันดังมากๆเรื่องเสียดังใกล้ๆหูอ่ะมันแต่เป็นแผ่นโบมันจะดังไกลๆทุ้มๆไกลๆเป็นแบบอันนี้มันตุ้งตุ้งไกลๆสามีน้ำเลยว่าเธอพวกที่เฮาขนมาเนี่ยมันมีนาฬิกาของย่าฉันบอกว่าฉันน้ำเลยว่าแมนก็เลยพอดีน้ำเลยมองหน้ากันนะโอ้ย่ามากย่าพาไปเบิ่งบ้านใหม่จังซี่นะพวกน้ำก็ดีใจเด้อเพิ่นๆน้ำน่ะดีใจสามีน้ำก็ดีใจว่ากันดีใจว่าซั่นแล้วก็มือที่พวกน้ำมามันคือหมู่ว่านมันบ่คะน้ำก็ไปหาของน้ำบ่รู้มันดังหรือบ่ดังเด้อเพื่อนๆน้ำก็ไปหาของที่จะมานั่งเฮ็ดแนวกินจังซี่น่ะไปขนเอาของที่มาขนมาจังซี่น่ะแล้วน้ำก็ไปน่ะมันก็ได้ยินเสียงดังตุ้มเธอนึงจังซี่น้ำเลยบอกยายเมงว่ายายเมงนาฬิกาดังอีกแล้วกันเลยบางสิแต่ดังแล้วบ่ได้ยานได้มันเปิ่นดังแบบดีใจเพราะว่าย่านําบ่เป็นย่านําย่าทวดน่ะเพิ่นเป็นคนดีเนาะค่ะเพิ่นเป็นคนใจดีเป็นคนดีเป็นหน้ามหาฝรั่งเศสใหม่ๆเนี่ยเพิ่นมีเสือกันหนาวตัวนึงเนาะค่ะซึ่งเพิ่นซื้อมาจากอิตาลีเนาะค่ะเนาะย่าน่ะเป็นคนย่าทวดน่ะเป็นคนอิตาลีเด้อเพื่อนๆอยู่ทางใต้จากแถวนาโปลีเนาะเล่าโยกไข่น้ำเนาะก่อนเนาะแต่มันโตใหญ่มากพ่อยาเราเป็นคนโตใหญ่มันบอกค่ะมันโตใหญ่แล้วว่าเอาไปใส่เพราะมันอุ่นมันเป็นขนเป็ดข้างในเนาะก็อุ่นอีหลีเพื่อนๆอุ่นอีหลีแต่พอมันโตใหญ่คือน้ำเวลาน้ำใส่แล้วมันก็จังใส่เสือเอ่ยเสือหยังสินะมันโตใหญ่มากๆเลยเนาะค่ะแต่น้ำก็ใส่แน่บ่ใส่แน่ถ้ามันหนาวอะไรน้ำก็ใส่จังซี่นะแล้วก็แต่ว่าเสือตัวนั้นมันขาดเนาะค่ะเนาะมันขาดแล้วมันก็มีขนเป็ดขนยังออกมาพวกน้ำก็เลยบ่ได้เก็บไว้เนาะค่ะซื้อพวกน้ำกันย้ายบ้านไปมาหลายรอบแล้วก็เลยบ่ได้เก็บเนาะค่ะเนาะเอ้าบัดนี้เพื่อนๆน่าจะเฮ็ดกาแฟเบิ่งคลองที่นั่นกินยังคาอยู่นี่อยู่เนาะเมื่อคืนนี้บ้ากันนอน3ทุ่มกับบ้ากันนอนเนาะค่ะนี่ล่ะเพราะน้ำก็จะเฮ็ดกาแฟแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็นั่นล่ะค่ะเอาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็น้ำจะถึงเวลากลับบ้านแล้วเนาะค่ะตอนนี้ก็9โมงแล้วน้ำก็จะกลับบ้านแล้วก็เตรียมตัววันเสาร์อาทิตย์น้ำก็จะย้ายบ้านหลังใหม่แล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้เลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาจังไรก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพและพอกับน้ำใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย